ือลูกรักของพี่ฟิล์มใช่ไหมใช่ลูกที่รักมากมากเนี่ยนะใช่เรียกแม่สิลูกเนื้อลูกรักของเนื้อหรอนี่อุ้ยอันนี้คือลาเต้นะครับลูกรักของกาฟิลเขานะครับนี่เลยนะครับน้องฟิลเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากเลยครับบอกว่าอยากให้น้องฟิลรีวิวห้องและโต๊ะเครื่องเขียนของน้องฟิลนะครับรีวิวไม่หมดแน่เลยวันนี้เพราะว่ามันเยอะมากไปงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับของบนโต๊ะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับวัสลีนเอาไว้ทำอะไรครับอันนี้ไม่ใช่ของหนูอ่ะนี่ของใครครับมีแบ่งเขตแล้วไม่รู้ใครวางบนโต๊ะเขียนไม่รู้อย่างไหนมีการแบ่งเขตด้วยเนี่ยเส้นตรงเนี้ยแบ่งเขตโอ้โหอันนี้จะเป็นการแบ่งเขตแดนใช่ครับเอ้ามีเขียนด้วยมันไม่ใช่ของหนูมันต้องมีไม่ใช่ของหนูเหมือนกันนะไอ้กล่องเอามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมีอะไรบ้างหลักๆก็จะเป็นปากกาเครื่องเขียนต่างๆดินสอค่ะแล้วก็อะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยอันนี้ปากกาอันนั้นคือฝาเขาแล้วก็แซงของได้ดีโอ้หลายจริงๆครับเอาไว้ใช้ในห้องสอบได้แล้วปากกาจริงๆมีแค่ไหนคะมีแค่นี้มันหนักไม่ใช่อะไรนะหนักอันเนี้ยแบบดึ๊ดดึ๊ดครับผมนะก้อนใหญ่ๆนี่คืออะไรคะเนี่ยกระจกอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมคะหูตายมัวมากเลยอ่ะใช่ปากกาดินสอของฟิลคือเยอะมากเลยนะครับค่ะข้างล่างยังมีอีกนี่ด้านล่างก็ยังมีนะครับนี่เต็มเลยนะวิตายแล้วรูปนี้โอ้โหแน่นปักมาต่อไปเลยค่ะอุ้ยด้านบนเขาจะมีรูปนักเรียนนะครับนี่นะหนูว่ารูปนี้จะไปถ่ายไปดูผมดีพอไม่ครับมันแปลกมันเป๋อครับน้องฟิลน่าจะใช่นี่ครับวันนี้จะเป็นเหมือนแบบตู้โชว์นะด้านในมีอะไรบ้างมีรถนะครับเฮ้ยแอบเห็นอะไร1ปีอะไรเนี่ยน้องฟิลเขียนว่าเก็บเงินใส่กระปุก1ปีห้ามเอามาใช้เลยขอให้ได้100,000สาธุแล้วชั้นล่างนะคะรถกับอันนั้นอะไรอะสุชิอ่ะไม่ใช่ค่ะเป็นพวกกระเจจ้าแล้วนี่เก๊ครับมีอะไรมั่งปิดก่อนจุ๊บมีอะไรเลยพวกกระเจค่ะแล้วอีกอันนึงอะลิปติกไหนขอดูลิปติกหน่อยดิมีอะไรมั่งมีเยอะลิปแบ็คพิงค์ลิซ่า2อันเลยโอ้ของพี่ลิซ่าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อะไรคะลิปมันเอลซ่าอันนี้ก็คิวเพสค่ะเป็นลิปติกใช้ได้อะครูไม่ตีเหรอเอามาโชว์ซื้อเก็บไว้เป็นคอลเลกชันอยากได้อ๋อเพราะว่าเป็นของมาเมโลดี้อันนี้อะไรคะเป็นลิปมันค่ะมัวไหนขอดูหน่อยดูด้านหน้าหน่อยมันยี่ห้ออะไรครับโอ้โหวัตสันสุดยอดมากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เด็กป.5 นี่เขาพกลิปติกกันแล้วสมัยแม่นี่อยู่ม.3 นี่ยังไม่รู้เรื่องเลยอะยังเป็นปากกันอยู่เลยไม่ใช่เขียวหมาให้แดงๆฟ้องแม่แหละอันนี้คืออะไรคะเป็นลิปมันมีสีค่ะของเมมลินนิวยอร์กโอ้โหทำไมต้องโยกหัวด้วยเหยียบมาเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับผมนี่ทุกคนอาจจะอยากรู้เขาคือใครหวังอี้ป๋อค่ะเสี่ยวจ้านทำไมต้องมาติดไว้ตรงนี้คะน้องฟิวหนูไม่ได้กำลังใจเหรอคะใช่ค่ะพอเขียนหนังสือปุ๊บไม่มีกำลังใจเปิดมาดูมองหน้าพ่อสิมองหน้าพ่อไม้เรียวในมือนี่สั่นเลยเอาอันนี้นะคะเก้นี้จะเป็นอะไรคะเป็นของที่ใส่รวมๆกันค่ะไม่มีสาระเลยสแตมป์เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละคือลกๆมั่วๆยัดๆไปก่อนแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็บอกว่าหายมีลูกเต่าด้วยสร้อยด้วยนี่สร้อยแม่ที่บอกว่าโดนโจรขโมยไปป่ะเนี่ยไม่ใช่แล้วมีตังหูนู่นนี่นั่นสารพัดไปหมดครับผมเจ๊ต่อไปครับก็เหมือนเดิมแล้วก็จะลกๆมั่วๆนะครับอันนั้นคืออะไรอ่ะลิปมันอ้าวลิปมันทำไมมันอยู่ตรงนี้อีกอ่ะที่ทำหายอ่ะหรืออยู่กับฟิวอ่ะอันเนี้ยอ๋อไม่เลยอ่ะอ๋อก็ฟิวออกมานี่แหละใช่อันนี้ป่ะอันนี้ใช้ดีมากแต่มันรู้หมดอายุยังนี่คือเก็บไว้อ่ะเหี้ยหมดอายุเหลวเป็นน้ำเลยทาไปปากเปื่อยเลยงั้นเดี๋ยวเราเอาไปเขียนนี้นะฮะอ้าวคืนเหรอไม่ได้ป่ะหมดอายุก่อนโอ้โหผมหมดอายุแล้วเมื่อคืนมาเก๊ต่อไปครับเนี่ยผมมาเปิดเก๊ปุ๊บจะรู้เลยของที่หายไปก็จะอยู่ที่นี่แหละไอ้เก๊นี้มีสกุชชี่ด้วยคะน้องฟิลใช่แล้วที่เหลือก็ของหมกๆสำหรับเด็กผู้หญิงอีกแล้วนะครับไม่มีอะไรนะเด็กวัยนี้เขาจะหมกเก่งมากนะครับ
ุงแจบีเอ็นเคนะครับอันนี้แอบแม่ไปเลยแม่รู้พูดเดี๋ยวโดนอีกแอบซื้อมาอีกละอันนี้มันอันเก่าเดี๋ยวมาดูด้านบนดีกว่าด้านบนมีอะไรพ่อเห็นแบ็คพิงอะไรในกล่องอ่ะบึ้งพิงบงคืออะไรอันนี้คือชื่อมันใช่ป่ะใช่อันนี้ของแท้ของพีของแท้ของแท้นะครับแต่ว่าไม่มีฐานเดี๋ยวไม่ได้หาฐานให้น้องอ๋อมินิบองใช่อันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับฟิล์มต้องถามพี่ฟิล์มค่ะประมาณเท่าไหร่นิดๆพอ อ๋อโอเคครับผมน้องฟิล์มก็เป็น FC Blackpink นะครับไม่ใช่ FC เขาเรียกอะไรอีกอ่ะเป็นติงเป็นบลิงเป็นบลิงอ่ะบลิงคือชื่อด้อมด้อมแฟนคลับโอ้ยอ่ะเปลี่ยนเรื่องคุยพ่อไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้คืออะไรคะไม้บรรทัดค่ะของหนูน้องเอาไปน้องได้ยึดไปแล้วให้ไม่ใช่หรออย่ามีงานติที่บอกว่าให้อ่ะตื้อแบบตื้อมากๆอ่ะตื้อจนแบบไม่ใช่ก็ได้เอาเถอะมาต่อไปครับอันนี้คืออะไรการ์ดการ์ดแคมปัสค่ะคืออะไรการ์ดแคมปัสอ๋อซื้อแคมปัสแล้วมีการ์ดนี่สรุปนี่มันโต๊ะเครื่องเขียนหรือโต๊ะของเล่นเนี่ยมาเลยเด้อติ๊กติ๊วมีมาเลยเด้อดีเขียนปะอันนี้มันจะส่งเสริมการเรียนตรงไหนคะน้องฟิวไม่ฮะบอกหน่อยดิไม่ตอบครับตอบไม่ได้เอามาต่อไปครับผมก็จะเห็นว่านหางจระเข้นะครับเป็นกระปุกอยู่อีกใช่เปิดโต๊ะเลยฮะเปิดโต๊ะข้างยืมเปิดโต๊ะข้างยืมใช่ยืมบ่อยมากมาดูกันนะครับอันนี้คือว่านหางจระเข้ช่วยแบบทาปุ๊บจะเรียนฉลาดขึ้นไม่ต้องกินหน้าชุ่มชื้นโอ้โหจริงๆมันต้องทาตอนเช้าก่อนนอนทำไมอยู่บนโต๊ะเด็กป.5ก็ต้องรักสวยขนาดนี้เลยอ่ะฟิวไม่ใช้หรอกฟิวก็วางไว้งั้นไม่มีที่เก็บมาต่อไปคืออะไรเอ่ยนี่ตารางสอนโอ้ตารางสอนก็ต้องเป็นของวง Blackpink ด้วยนะครับค่ะไม่ธรรมดานะแหมมันทัดอุ๊ยตกมันทัดนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปากกาต้องเยอะขนาดนี้เลยครับฟิวอันนี้เป็นปากกาสีค่ะโอเคด้านล่างนี่คืออะไรวงอะไรคะเนี่ย BTS นี่ BTS หรอไม่ใช่ B2S ที่พ่อเรียกไว้ไม่ใช่นี่แล้วก็ดีเดือยถามอย่างนึงรู้จักกี่คนในวงก็ทุกคนนี่เพราะเขามีชื่ออยู่ไหนชื่อกันเลยจริงด้วยจริงด้วยจิมมี่วีอะไรจิมมินจิมมินจิมมินอ๋อ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 อ
ีอะไรอ่ะจังคุกจังคุกซูก้าชูก้าชูก้าเฮ้ยพอแล้วเจฮกเจฮกแล้วก็จินนะครับแล้วก็อะไรอ่ะแรปแรปมอนเตอร์เฮ้ยบางทีสายตาไม่ค่อยดีมันก็ส่งผลนะเออคือบางทีเราอ่านถูกแต่ชื่อแบบเกาหลีไงอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อไปผู้ชายคนนี้เขาคือวีพี่วีวีใครอ่ะวีคนนั้นอ่ะอ้าวใช่เหรอนั่นคือวีเหรอใช่มีช่วงนึงที่เขาทำผมทองสีแบบนั้นในอัลบั้มอ๋ออันนี้คือ BTS ที่ชื่อ V ใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับบาร์บี้ใช่ไหมใช่ค่ะอืมโอเคแล้วในเกตแรกของอันนี้ล่ะเฮ้ยมีตังเออเนี่ยแหละก็ผลว่าตังหายเก็บไว้เงี้ยมีกี่ร้อยคะน้องฟิว300อันนี้มี300แล้วมีแบงค์10ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็ใน2กระปุกนี้อีกนี่ทำไมมีไพ่ด้วยในนี้อ๋อไม่รู้เหมือนกันนะมีไพ่ด้วยเนี่ยไพ่ของเล่นนะโมเดลอ่ะโอเคเกสต์ต่อไปนี่แล้วก็มีพวงกุญแจด้วยพี่พิมทำให้จ้าเฮ้ยพี่พิมทำให้เลยเหรอสวยดีนะพูดถึงกรอบมันเลยนะเฮ้ยสวยสวยพี่พิมทำเองนะครับนี่เลยนะฮะใช่เกสต์ต่อไปก็ไม่มีอะไรนะครับที่จริงมันเป็นที่ใส่เคสโทรศัพท์ค่ะแต่ว่ามันโล่งๆไปหน่อยเกสต์เขาเยอะมากเลยนะนั่นใครกันวีวีอ๋อโอเควีนะครับไม้เดียวในมือนี่สั่นของพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไม้เดียวในมือสั่นไม่ไม่น้องขอโอ้โหย้อนงานนี่แล้วน้องอยากได้ก็ให้น้องเนี่ยพ่อบอกว่าตามใจน้องหน่อยน้องอยากได้อะไรก็ให้โอเคไว้เดี๋ยวมีโอกาสนะเดี๋ยวเราจะให้น้องฟิล์มไปรูมทัวร์ห้องพี่ฟิล์มนะครับเย้ทัวร์ทำไมไม่เกี่ยวอะไรกันนะเดี๋ยวใครดูพี่ฟิล์มเผยเดี๋ยวเราจะพาน้องฟิล์มเข้าไปรูมทัวร์ห้องพี่ฟิล์มนะครับล็อกค่ะมาอันนี้คืออะไรคะน้องฟิล์มเป็นเหมือนของมือสองค่ะที่น้องฟิล์มซื้อมาของมือสองอันนี้คือเกี่ยวกับการเรียนใช่ไหมไม่เกี่ยวเสียเต้นเต้นขอสาระนิดนึงสาระมันคืออะไรก็คือมันน่ารักอันนี้จะเป็นของเล่นนะครับที่เป็นของญี่ปุ่นนะพ่อไปเดินที่ร้านขายของเก่ามือสองนะของญี่ปุ่นนะก็ได้เจอมาก็เลยเลือกมาให้น้องฟิลนะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับครับผมพ่อถามอย่างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเรียนไม่มี
ไม่มีใช่ไหมบนโต๊ะพี่ยังดูมีสาระไปอีกนี่โอเคครับผมนี่นะแล้วก็มีโมเดลอีกเยอะแยะมากมายสายชาร์จที่บอกว่าหายก็มาอยู่นี่เองนะครับใครเอามาไว้นะเอาจริงเดี๋ยวไม่รู้แล้วก็มีนี่มาริโอจากของเล่นจิ๋วๆนะครับโอเคค่ะเกมต่อไปค่ะน้องฟิลโอ้เกมนี้คือกระดานกระเป๋าที่เก่ามากมุลลาคามิจ้าหมวกแมวค่ะหมวกแมวก็ต้องอยู่ในนี้เหรอคะใช่แล้วตัวโตมากตัวต่อไปค่ะคีมทามืออายุยังค่ะเฮ้ยทาทาคือ BTS ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็น BTS 21อ๋อเป็นรูปหัวใจใช่ไหมค่ะเป็นตัวที่วีวาดขึ้นมาหมวกแมวหมวกแมวนะคะค่ะเป็นลายหมีแล้วก็ที่เก็บผมค่ะที่เก็บผมเชื่ออ๋อนี่คือที่เก็บผมใช่แล้วตอนฟิวดึงออกผมก็จะยุ่งทั้งคลิปเลยอ้าวฮัลโหลอย่าแกะโอเคค่ะแล้วต่อไปฮะสก๊อตเทปกาสองหน้ากาสองหน้ามันควรอยู่บนโต๊ะพี่อันเนี้ยเออแมกเน็ตแมกเน็ตนี่ไงพบเกย์พบเปิดมาที่ของมันจะมาอยู่นี่เยอะแยะมากมายแล้วก็จะถามว่าใครเอามาหนูไม่รู้หนูไม่ใช่หรอกแล้วเดี๋ยวพอไปห้องพี่ฟิล์มเนี่ยเอ๊ะนี่มันของน้องฟิล์มสองคนนี้เขาชอบขโมยของกันนะครับนาฬิกาได้ป่ะที่อยู่ข้างบนสีฟ้าก็คือตอนนั้นมันหายไปไหนแล้วพอไปเข้าห้องพี่ฟิล์มโอ้โหตั้งชีโดชีเดเลยเขาจะมาแนวแบบขโมยไปขโมยแล้วหนูถามว่าเออทำไมของหนูไปอยู่ห้องพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มบอกว่าเอ้าก็เห็นไม่ใช่ก็เอามาไว้ห้องตัวเองก็คือแบบไม่ได้ใช้ตรงไหนก็คือวางไว้อย่าไปหยิบใช้เนี่ยมันไม่เห็นเกี่ยวกับแบบโต๊ะเครื่องเขียนเลยอ่ะอยู่ที่คนจัดแล้วแหละพ่อเออดูดิอ่ะรถพัดวิวใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรการเรียนมาวางไว้นี่โทษแม่อีกแล้วนะแม่ไม่ได้วางเลยอันนั้นอ่ะแม่ไม่ได้วางนี่ไงแม่อยู่ข้างหลังกับฟิวแม่แค่เก็บของที่ไม่ได้ใช้เอาจนโตเนาะใช่อ้าวตรงนั้นมันวางอยู่แล้วอะไรนะแม่ไม้เรียวในมือสั่นมีกระปุกขนมอะไรก็ไม่รู้ดูดิอย่างหมกอ่ะมีคุณเจปริศนาด้วยพ่อมาหยิบเองคนเนี้ยมาหยิบมาเก้นั้นทั้งหมดเลยค่ะนี่คืออะไรคะเป็นคอลาเทปโอ้โหเฮ้ยนี่สวยนี่สวยฝุ่นเต็มไปหมดเลยอันนี้สวยค่ะมีทั้งหมดกี่เก๊คะ3ไหนขอดูหน่อยค่ะอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นค่ะซื้อครบเซตเลยนี่นะคะแล้วเคยใช้ไหมก็ล้อหมดอายุก่อนใช่ไหมคะมันไม่มีหมดอายุไม่กาวมันแห้งได้แล้วมันจะทำให้ติดอ่ะแล้วไอ้นี่คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอยู่ในเซตของเขาใช่ไหมใช่แล้วนี้เป็นปากกาไฮไลท์ซินนามอนอีก3อันอีก3สีหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจออ่ะมาอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ได้มาจากตอนเราไปฮ่องกงนะใช่ค่ะข้างบนยังมีอีกแต่น้องฟิวไปเอามาแค่นี้โอ้ฝุ่นเฮ้ยเหมือนกลับมาบ้านเลยต้องปัดฝุ่นออกก่อน Paradise Summer นะครับไม่ต้องเอาออกมาเลยของเล่นล้วนๆนะอยู่ในนี้สกุชชี่เฮ้ยเอเลี่ยนนี่โหแซนบักก็มีเฮ้ยเอเลี่ยนพี่ฟิล์มให้อะแล้วเหรอเดี๋ยวให้อีกแล้วเหรอนี่ใช่เหรอน่ารักขนาดนั้นนะพี่ฟิล์มบอกเอาก็เอาไปไม่แล้วนี่เก๋นะครับ2เก๋ข้างล่างครับน้องฟิวแป๊บนะคะเราขอเก็บก่อนเพราะมันเยอะมากนี่เดี๋ยวให้น้องฟิวเก็บเข้าที่นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเก๊นะเนี่ยพ่อสงสัยมากเลยกระเป๋ากระเป๋าว่าเจอที่ไหนก็ซื้อก็ซื้อเห็นไหมแล้วใช้หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช้นะใช้เหรอใช่สะเทือนหนูโอ้ดูดิอ่ะนับดิมีกี่อันสิบสองอันนะคะคนเราควรจะมีกระเป๋ากี่อัน200แล้วเก๊ล่างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนแล้วนะฮะอ๋ออันนี้กล้องโอ้โหนี่เลยคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะรีวิวกล้องอันนี้ให้ดูกันนะครับค่ะเขาเรียกว่ากล้องอันลอยโพโลลอยนะครับแต่หลายคนถามว่าฟิล์มกับฟิล์มใช้รุ่นไหนใช้เป็นอินสแตกเอ้ยไม่ใช่อินสแตกเป็นมินิ9ค่ะพูดผิดมินิ9นะครับตัวล่าสุดจิ๊บจิ๊บจิ๊บข้างล่างก็ยังมีกระเป๋าอยู่นะคะกระเป๋าเอามอสบูทำไมฟิล์มเก็บอย่างนั้นน่ะไม่เก็บแว่นฟิวเหรอว่าสายตาค่ะแล้วก็มีอะไรอีกฮะฟิล์มกล้องโอเคครับน้องๆบอกว่าอยากเห็นแล้วน้องฟิวพี่ๆเขาบอกว่าอยากเห็นกันแล้วนะครับว่าน้องฟิวมีเงินเก็บในกระปุกเท่าไหร่อันนี้ของกันละกันนะอันนี้เป็นลายเหรียญชานี่นี่คือ
อ๋อที่ไปเวียดนามมาใช่ไหมคะใช่ก่อนกลับได้แล้วนะครับอันนี้เหรียญอย่างเดียวเหรอคะน้องฟิวค่ะรู้สึกซับซ้อนมากเลยครับมีใครเดี๋ยวเพิ่งเก็บไงนี่จะเหรียญบ้าน่ะหนูไม่เอาแล้วเดี๋ยวหนูไปขโมยเหรียญแม่มาใส่ก็ได้โอ้โหล็อกกุญแจมีอยู่10กว่าบาทโถ่เอ้ยเขาขโมยกระปุกเธอไปมันแพงกว่าเหรียญเธออีกนะตอนนี้เดี๋ยวมาดูวันนี้นี่ที่มีเงินเยอะๆเดี๋ยวแค่เปิดฝาเอาไม่ต้องล็อกกุญแจนะครับน้องฟิวสับสนเนี่ยเฮ้ยแบงค์พันโอ้โหโอ้ทำบ้านหนูยังมีไม่ถึงเลยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากหายแล้วก็ปลุกเลยเพราะว่าน้องฟิวสับสนนะฟิวเหรียญบาทแล้วกุญแจเว้ยล็อกแบบมิดชิดเลยอ่ะมีซิปอีกต่างหากแต่พอมีหลายพันปุ๊บเปิดฝาง่ายๆมาดูกันน้องฟิวมีเงินเก็บเท่าไหร่นะ100 200 300400ให้น้องฟิวนับไปก่อนนะครับแม่น้องฟิวได้ตังค์โรงเรียนวันเท่าไหร่ที่จริงอ่ะแม่ให้ไปวันละ100แล้วมีเทอมนี้แหละน้องฟิวบอกว่าขอแค่อาทิตย์นึงอ่ะ300พอคือลดลง200แล้วนี่แหละเงินเขาอ๋อเขาเลยเก็บไว้ใช่แล้วพี่ฟิวมาได้วันละ120แล้วหมดไงไม่มีเก็บโอ้แบงค์พันอันนี้ใช่ไหมบอกว่าจะซื้อขนมให้พ่อกินไม่ใช่อันนี้ 3,800 บวก 500 4,300 บวก 20 เท่ากับ 4,320 โอ้โหเงิน 4,320 ของเขานะครับเขาจะเก็บไว้ในนี้นี่ดูไหมนี่หนูทำในนี้เลยนะหนูว่าตกทั้งหมดหนูตกกินข้าววันละ40ไหนเขาดูเลยค่ะรายละเอียดจานอังคารพุธนี่แล้วก็ถ้าซื้อของอ่ะก็ต้องอาทิตย์ละ20บาทก็จะเหลืออาทิตย์ละ80แต่ถ้าหนูไม่ซื้อของภายในอาทิตย์นึงหนูก็จะเหลือ100บาทนี่นะครับอันนี้จะเป็นแผนการใช้ชีวิตของน้องฟิวนะครับก็คือวันจันทร์กินข้าวน้ำไอติมบวก2คืออะไรครับคูณ2ก็คือมันมีตอนพักเบรกไงพ่อพักเบรกอันนึงตอนเที่ยงอันนึงไงพ่อคือไม่เข้าใจ40เท่ากับ260คืออะไรครับลบไงพ่อลบกับ300ก็คือหนูกินเหมือนเนี้ย40แล้วก็เอาไปลบกับ300ก็คือพรุ่งนี้หนูก็จะเหลือในการกินอีก4วันน่ะ260ไงมันต้องขนาดนั้นเลยอ่ะเดี๋ยว300ทำไมต้องกินได้ยิ่งอย่างเนี่ยแล้วน้องก็มีเหลือเก็บอยู่4เออเผื่อเงินหาไงอ๋อก็จะได้รู้พี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มเคยมีจดมีเขียนอะไรมั้ยไม่อ่ะตังค์หายก็ไปอยู่ในบัตรอ่ะในบัตรที่เติมตังค์อ่ะแล้วถ้าแบบหายอีกก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยเช็คใช้กับเพื่อนอ่ะแล้วการวางแผนชีวิตในการกินแต่ละวันมีไหมเราอ่ะไม่น้องได้อาทิตย์ละ300ฟิล์มได้อาทิตย์ละ600ไม่เหลือเก็บดีโอเคครับผมพ่อว่าจะพาน้องๆนะขึ้นไปดูห้องนอนน้องฟิล์มกับโต๊ะเครื่องเขียนด้านบนนะครับก็มีความรู้สึกว่าคลิปนี้มันยาวละเดี๋ยวรอดู EP 2แล้วกันนะครับว่าห้องน้องฟิลนะครับจัดใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะพวกเราขอไปขโมยตังค์น้องฟิลก่อนแล้วกันเก็บดีๆเขารู้หมดเลยเนาะเขารู้ทั้งประเทศโอเคสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเป็น EP ที่2นะครับมาตามดูว่าห้องน้องฟิลจะน่านอนขนาดไหนนะครับโอเคบ๊ายบาย